วิธีต้มเส้นสปาเกตตีนะเจ้าต้มน้ำให้เดือดก่อนใส่น้ำเยอะๆนะเจ้าก็ใส่เส้นลงไปเจ้านี่เป็นเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่จะฮ้องว่าเส้นเป็นเน่นะเจ้าพาสต้าเจ้าประมาณ8นาทีก็ควรจะมาดูตัวเองจ้ามันคนทุกๆ5นาทีเลยจ้ะอันนี้เป็นแบบเส้นแบบใหญ่ฟองชอบล้นหม้อมาเจ้าก็จะแนะนำเอาช้อนเอาเลยทับพีนะเจ้าไม้นะเจ้าวางไว้บนนี้เจ้ามันก็จะบะล้นเจ้า10นาทีแล้วเจ้ากับปิดไฟเจ้ายกลงเอาไปเทน้ำออกเจ้าอัลเดนเต้เจ้าคือบะเล่นุ่ม